ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอัดคลิปให้ดูเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะกลับไทยแล้วก็เลยมาอัดคลิปให้ดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าอาจจะพูดเรื่องเครื่องสำอางไปหมดแล้วใช่ไหมว่าจะซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็ลองแต่งหน้าให้ดูแล้วแต่คราวนี้เนี่ยก็มีคนถามเข้ามาอีกว่าตอนแรกอ่ะนึกว่าที่ญี่ปุ่นตอนเนี้ยหนาวคือใครๆเขาเข้าใจว่าญี่ปุ่นน่าจะหนาวตลอดอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะตอนนี้ที่จุมาเนี่ยมันก็ร้อนมากเอาเป็นว่าแบบร้อนมากกว่าเมืองไทยแล้วก็นอกจากร้อนแล้วยังชื้นแล้วก็แบบทำให้เราเหงื่อออกเยอะๆอ่ะแต่ว่ามันร้อนมากมันก็เลยเหมือนการอยู่ซาวน่าตลอดเวลาซึ่งเอาจริงๆนะไม่ชอบอากาศอย่างนี้เลยรู้สึกว่ามันถ้าสมมติว่าใครผิวไม่ดีจริงหรือว่าผิวไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยมันจะทำให้แพ้เหงื่อตัวเองได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่บอกไปนะคะว่าการที่จะรักษาให้ผิวหน้าดีมันประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าแดดแรงใช่ไหมที่ญี่ปุ่นแดดแรงแล้วก็จริงๆเราต้องทาครีมกันแดดหนึ่งเลยแล้วก็เลือกเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะอันนั้นเป็นส่วนหลักแล้วก็ส่วนต่อมาก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะก็จะเป็นการล้างหน้าล้างหน้าเนี่ยก็ต้องใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางที่มันเหมาะกับผิวเราอย่างตอนนี้จิ๋วถ้าจิ๋วแบบจริงๆเราก็ผิวแข็งแรงนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นห่วงสุขภาพผิวเรามากเราก็ใช้ไบโอเดอร์มาแบบฝาสีชมพูค่ะที่สำหรับผิวแพ้ง่ายซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ได้ทุกผิวเลยฝาสีชมพูนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครีมบำรุงซึ่งต้องเลือกครีมบำรุงให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนซึ่งครีมบำรุงที่จิ๋วใช้เนี่ยมันเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วก็สามารถเหมาะเรียกว่าอะไรอะทาได้ทั้งปีคือมันไม่ได้แบ่งว่าเฮ้ยทาหน้าหนาวแล้วมันจะรู้สึกแห้งไปอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วมันก็เหมาะกับทุกเรียกว่าอะไรอะทุกอากาศเอางี้ดีกว่าคือความชุ่มชื้นมันจะค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้เยอะไปจนถึงกับมันหรือหน้ามันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวที่จิ๋วใช้เนี่ยมันก็เป็นตัวเดิมคือมันก็คือ 2T White นะคะอย่างนี้อย่างที่ทุกคนเคยเห็นอันนี้จิ๋วก็มาที่ญี่ปุ่นด้วยคือถ้าไม่ชอบจริงจะไม่แบกมาด้วยหรอกไหมกระปุกมันจะค่อนข้างหนักเพราะว่ากระปุกเขาดีมากนะคะซึ่งอันนี้จิ๋วก็ใช้ไปหลายกระปุกแล้วแล้วอีกอย่างนึงคืออย่างที่จิ๋วบอกว่าการใช้ครีมที่มันเหมาะสมกับผิวเราและใช้ไวท์เทนนิ่งเนี่ยมันดีจริงๆซึ่งตอนนี้ผิวหน้าจิ๋วค่อนข้างดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแบบไหนคือแต่งได้หมดเลยอะเอาจริงๆก็คือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องพึ่งรองพื้นอะไรมากมายหน้าก็เนียนได้แล้วนะคะอย่างวันนี้จิ๋วก็ไม่ได้แต่งเข้มมากไม่ได้แบบหนาอะไรมากมายทูทีไว้กระปุกนี้ดูถึงก้นขวดอีกแล้วคือจะเป็นคนใช้ครีมเปลืองมากเอาจริงๆแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าพอเราใช้แล้วดีเราก็อยากบอกต่อซึ่งทูทีไว้น่ะดีจริงๆแล้วจิ๋วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ลองแต่ว่าจิ๋วจะค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับของปลอมเพราะว่ามันมีของปลอมออกมาแล้วตอนนี้นะคะในกล่องหน้ากล่องมันก็จะมีสติกเกอร์จิ๋วแล้วก็น้องแอนนี่น้องบ๊อบบี้แล้วก็นัตตี้นะคะ4คนเรียงนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของครีมทูทีไว้อันนี้ก็จะกันของปลอมได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยสามารถซื้อได้จาก LINE ID ของทูทีไว้เลยก็ได้นะคะหาเซิร์ชใน LINE คำว่า2T แล้วก็คำว่า White นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยถ้าสมมติว่าอยากมั่นใจว่าจะได้ของจริงจริงๆนะคะมันเข้าใจแหละว่านะของปลอมมันก็มีมาแหละถ้าสมมติว่ามันดีนะจริงๆแล้วก็แต่ก็มีแบบว่ามีแอบดีใจนิดนึงนะเพราะว่าของทูทีไว้เนี่ยดังไปไกลถึงจีนแล้วค่ะตอนนี้ก็มีวางขายที่จีนอะไรเงี้ยมีตัวแทนจำหน่ายค่อนข้างเยอะมากนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะว่าตัวนี้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมจากไข่มุกรังนกแล้วก็โสมเนี่ยทุกตัวดีหมดเลยดีต่อสภาพผิวนะคะถ้าอยากให้ผิวดีขึ้นใช้ทูทีไว้เลยค่ะจริงๆรับรองนะแล้วก็เหนื่อยคือกว่าที่เราจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยได้เราต้องใช้ process ของสมองค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาตัวที่ไปตกมาจอตกให้แต่ก็น่าจะไม่ได้เอากลับแล้วแหละก็คลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายไปแล้วไปนอนแล้ว